จากกระแสข่าวลือผ่านระบบโซเชียลในขณะนี้ที่ระบุว่ามีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งณขณะนี้นะครับผมนะครับนายสมเกียรติประจำวงนะครับอธิบดีกรมชลประทานขอรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับว่ากรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปิดน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่เย็นวันที่5ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วและก็ยังคงปิดอยู่นะครับแต่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นั้นนะครับก็จะได้ชี้แจงต่อไปสำหรับปริมาณน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ต้นมานะครับณขณะนี้เองนะครับเข้าสู่ภาวะทรงตัวนะครับไม่มีการเปิดเพิ่มแต่อย่างใดนะครับประเด็นสำคัญก็คือการระบายน้ำณขณะนี้นะครับมีการระบายน้ำหลายทิศทางส่วนหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักนะครับต่อกระแสที่ว่าน้ำที่เข้ากรุงเทพมหานครผ่านคลองแสนแสบนั้นขออนุญาตเรียนว่ากรมชลประทานนะครับได้ร่วมมือกับทางกทมในการระบายน้ำที่มีเป็นแผนประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งกลไกในการบริหารการน้ำก็ต้องผ่านคลองแสนแสบลงเข้าสู่คลองพระองค์ชยานุชิตแล้วก็เข้าสู่ในระบบคลองชายทะเลซึ่งเราเองก็จะมีเครื่องสูบสารสูบน้ำสูบน้ำออกสู่ทะเลซึ่งในจังหวะสัปดาห์นี้เป็นช่วงจังหวะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากโครงข่ายน้ำที่อยู่ตอนล่างให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้ยืนยันนะครับว่าปริมาณน้ำในปัจจุบันไม่ได้กระทบนะครับเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากน้ำเหนือที่ไหลมาแต่อย่างใดนะครับเป็นการบริหารการน้ำฝนที่ตกหนักในช่วง2วันที่ผ่านมาเท่านั้นครับ